ู้ชมครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับเหมือนในหนังครับว่าทำไมในหนังนะฮะรถแต่งส่วนมากเวลาสตาร์ทรถครับวิ่ง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 เห็นเกณฑ์ครับฟู่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 แบบนี้นะครับหลายคนสงสัยครับว่าเกณฑ์มีไว้ทำอะไรนะฮะมีไว้เพื่อความสวยงามมีไว้เพื่อความเท่หรือว่าอะไรวันนี้ฮะฉันมีคำตอบให้คุณผู้ชมกันนะครับผมเหมือนเดิมครับที่สยามมอเตอร์สปอร์ตครับที่นี่มีทุกอย่างที่เราสงสัยนะฮะและพี่ใหม่ก็รอฉันอยู่ด้านในแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรู้เรื่องเกณฑ์กันไปเลยวู้วู้วู้พี่ใหม่ครับวันนี้รบกวนครับอีกหนึ่งรอบนะฮะ คือว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาหาผมว่ารถของเขาเนี่ยขับอยู่ปุ๊บแล้วก็อยู่ดีรู้สึกเหมือนเครื่องสั่นครับเครื่องสั่นปุ๊บพอเขาจอดดับเครื่องมีควันขึ้นมาที่หน้ารถปัญหาตามมาคือก็มีผมก็เลยบอกว่าพี่ลองไปเช็คหม้อน้ำดูก่อนหม้อน้ำมันแห้งหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ถ้าหม้อน้ำแห้งต้องมีไฟเตือนที่หน้าจอแต่ปรากฏพอเขาเช็คปุ๊บมันแห้งสนิทเลยคือมันไม่เตือนเขาก็เลยได้รับคำแนะนำจากช่างที่อู่มาว่าให้ไปติดเกจเขาเรียกว่าเกจวัดใช่ไหมครับผมให้ไปติดเกจวัดครับเพื่ออะไรครับมันเลยเข้าปัญหาตรงนี้ว่าเกจรถแต่ละคันเนี่ยมันมีเยอะมากครับครับอย่างเกจวัดเนี่ยผมขอให้พี่ใหม่แนะนำหน่อยแล้วกันครับว่าเราควรต้องติดอะไรยังไงอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถอีโก้คาร์รุ่นใหม่ครับแบบปี2012ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็รถคอร์สครับก็จะตัดเกจพวกนี้ออกจากหน้าปัดใช่ใช่ว่าไม่มีละคือจะมีแค่รอบเครื่องรอบกับความเร็วน้ำอาดถูกต้องแล้วก็น้ำมันครับก็คือมีแค่3ตัวครับครับตัวนี้หายไปแล้วเกี่ยววัดความร้อนของหม้อน้ำหายไปแล้วครับผมก็กลายเป็นไฟโชว์แทนสมมุติว่าความร้อนเกินแล้วก็เป็นไฟเด้งมาปุ๊บครับแค่แต่ไม่บอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับบอกแค่เป็นสีแดงเฉยครับผมดังนั้นเราควรติดตั้งเกจวัดเพิ่มครับเพื่อให้เห็นว่าโอเครายละเอียดจริงๆแล้วตอนนี้มันอยู่ที่กี่องศากันแน่อ่ะอย่างแรกครับตัวแรกอันนี้ก็คือวัดความร้อนของหม้อน้ำหม้อน้ำครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่รถอีโก้คาร์ทั่วไปควรที่จะต้องมีติดเอาไว้โดยทั่วไปเนี่ยอยู่มาที่90ครับผมตรงนี้เลยมัน90 91ครับครับผมก็คือจะอยู่ประมาณนี้ใช่ถ้าสมมติเกิดร้อนกว่านั้น101หรือว่า110อย่างนี้ปุ๊บเราสามารถตั้งได้เกณฑ์เลยว่าต้องการให้มันเตือนเนี่ยหรือมันร้องเนี่ยที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับคุณตั้งเองได้เลยที่บ้านอ่าฮะครับผมซึ่งปกติผมก็ตั้งให้อยู่95ครับผมเตือนละครับก่อนที่เครื่องจะพังครับผมถ้าสมมติเกิดมันเตือนปุ๊บคุณควรที่จะจอดรถดูมาน้ำลงมาเช็คละถูกไหมฮะครับผมโอเคตัวที่2ครับถัดมาตัวนี้ออยล์เพรสเชอร์ครับผมนี่เป็นวัดเกี่ยวกับพวกแรงดันของน้ำมันเครื่องครับผมครับตัวพวกนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถแข่งซะมากกว่าซึ่งรถบ้านๆเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นรถบ้านๆไม่จำเป็นอีโก้คาร์นะครับแต่รถที่เป็นรถกระบะหรือว่ารถที่เป็นรีโวอย่างเงี้ยครับผมสมควรติดตั้งตัวนี้เพิ่มตัวไหนฮะเทอร์โบครับผมเทอร์โบตัวนี้จะบอกเลยว่าตอนนี้เทอร์โบทำงานอยู่ที่บูทเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่ตอนนี้ครับผมถ้าเกิดเทอร์โบเสียหรือว่าการผิดพลาดเนี่ยมันแจ้งเตือนได้ครับผมแจ้งกับหม้อน้ำแหละเพื่อให้เราได้เช็คตรงจุดนั้นได้เลยใช่ครับแล้วบางคันครับพี่ผมเห็นโอ้ติดแบบ2แถบอย่างเงี้ย6ตัว ใช่ๆคือเขาติดทำไมเยอะขนาดนั้นนะครับคือพวกนั้นเรียกว่าติดเพื่อความสวยงามดีกว่าไม่เกี่ยวกับการใช้งานละครับผมบางคนเนี่ยติดไปเนี่ยอย่างการเข็มกระดิกครับคือความสวยงามอ่ะฟิลรถแข่งอ่ะรถเท่ๆราคาอย่างรถแบบเหยียบเยอะเห็นวู้วู้วู้อะไรอย่างเงี้ยแทนเองมากกว่าอ๋อครับผมแล้วอีกหนึ่งคำถามครับก็คือว่าหลังจากที่เราติดพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นรถยุโรปอันนี้คือผมเชื่อว่ารถทั่วไปติดได้หมดรถญี่ปุ่นเนี่ย 100% ติดได้หมดเลยทุกครับผมแล้วถ้าเป็นรถยุโรปอะฮะยุโรปต้องดูว่ารุ่นอะไรดีกว่าครับเพราะบางรุ่นเนี่ยเราต้องฝังเซ็นเซอร์ลงไปซึ่งจะมีอะแดปเตอร์สำหรับฝังเซ็นเซอร์ลงไปแต่อะแดปเตอร์พวกนี้ออกแบบสำหรับรถญี่ปุ่นซะมากกว่าอ๋อก็เกี่ยวเกลือพวกนี้คือเกี่ยวรถญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับผมรถยุโรปผมไม่ได้ทำออกมาครับผมแต่บางยุโรปบางรุ่นเนี่ยมันเป็นเกียร์เดียวกับรถญี่ปุ่นก็ใส่ได้บางรุ่นก็สามารถใส่ได้ครับบางรุ่นแล้วอย่างตัวใหญ่ๆอันนี้ครับเขาเอาไว้ทำอะไรฮะเนี่ยอันนี้คือวัดรอบมันใหญ่เพราะว่าเวลาคุณเป็นนักแข่งจริงๆอ่ะคุณไม่มีตาคุณขับอยู่อ่ะคุณไม่สามารถเหลือบตาไปจากเส้นทางที่คุณขับอยู่ได้ถ้าคุณมีเวลาแค่แว็บเดียวมันต้องใหญ่พอสมควรที่คุณจะเห็นครับผมมันเลยต้องใหญ่ขึ้นมาอ๋อสาเหตุมันใหญ่นะครับครับผมนี่ก็คือเอาไว้ใช้วัดรอบนั่นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลายสีมากรุ่นต่างเยอะมากนะครับที่เราจะเห็นกันว่าก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนอะไรยังไงอะไรแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้โดยที่ว่ารถคุณต้องรู้ก่อนว่ารถคุณเนี่ยติดเพื่อช่วยอะไรนะครับหรือว่าถ้าสมมติเกิดคุณอยากสวยงามคุณก็จัดไปเดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรถตัวอย่างแล้วกันนะครับที่พี่ใหม่จะพาไปดูพอดีว่ามีลูกค้ามาติดตั้งโอเควัดความร้อนให้คุยกันเมื่อกี้ครับผมครับนะฮะและนอกจากนั้นมีออปชั่นเต็มเลยเดี๋ยวให้พี่ใหม่พาดูแล้วกันนะครับไปครับคุณผู้ชมตามมาI'm gonna make you mine.
นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเหมือนอยู่ในกระสวยอวกาศนะครับเกตอะไรเต็มไปหมดเลยมาครับดูกันครับคุณผู้ชมดูครับดูพี่ใหม่ครับอันนี้ คือที่เมื่อกี้พี่ใหม่บอกไปว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือจะวัดต่างๆนานาใช่ครับอันนี้คือมีอะไรยังไงบ้างครับคร่าวๆคือนี้เราไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับติดโทรลูกค้าเผื่อคนอยากมานั่งในอวกาศอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมี2แบบแบบแรกเป็นแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี่ก็โชว์ลูกค้าดูเฉยๆก็เหมือนที่บอกว่าคือรุ่นเก่าคืออย่างที่เห็นไปคือสีต่างกันนิดนึงแต่ตัวให้เราคุยกันเมื่อกี้วอเตอร์เทมคือตัวนี้นะครับผมวอเตอร์เทมนั่นคือที่ใช้วัดความร้อนครับผมนะฮะในหม้อน้ำนั่นเองครับอ๋อผมลืมถามแล้วตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็เหมือนเกตวงกลมนะครับผมครับผมแต่เป็นดิจิตอลอ๋อคือทุกเนี้ยค่าพวกเนี้ยจะอยู่ในนี้หมดเลยคือคุณติดตัวเดียวจบก็ได้คุณนี้ไม่ต้องติดก็ได้จะเห็นว่าเนี่ยมีค่าวอเตอร์เทมออยล์เทมครับครับวัดรอบความเร็วครับผมทุกอย่างอันนี้หมดเลยอ๋อก็คือตัวนี้จะแจ้งครบหมดเลยใช่แล้วตัวเทอร์โบที่พี่ใหม่บอกครับคือตัววัดบูทครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เขาเรียกว่าวัดบูทหน้าน้ำมันอันนี้คือวัดบูทเห็นว่าน้ำมันมีน้ำมันข้างในครับอ๋อครับผมอ๋อข้างในนี่คือน้ำมันครับผมนะครับแล้วผมถามหน่อยครับพี่ใหม่ครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเงี้ยต่างๆง่ายๆเลยว่าเนี้ยว่าความร้อนถูกไหมครับครับผมแต่คุณจะรู้ไหมว่าตัว C ตัว S แต่ว่าคุณไม่รู้ว่ามันเลขมันกี่อุณหภูมิเท่าไหร่เห็นว่าอยู่ตรงกลางแต่เนี้ยมีบอกตัวเลขแต่ว่ามันกี่องศาพูดง่ายๆอันนี้ไม่มีดอกองศาใช่ไหมครับผมนี่แค่สเกลก็เรียกว่าถ้าฮอตนี่ก็คือทะลุไป120ได้ประมาณนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่รู้หรืออยากจะรู้อยากจะติดเพิ่มเติมผมแนะนำร้านพี่ใหม่แห่งนี้พี่ใหม่ครับครับผมเลยครับก็ร้านเดิมครับผมสยามมอเตอร์ผมครับ www.siam-motorsport.com ผมครับครับผมอย่าลืมนะครับผมมาร้านพี่ใหม่นะฮะรับรองครบหมดสุขาภิบาล2ครับผมตรงนี้นะครับมีสนามฟุตบอลด้วยนะฮะมีคลังเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออีกเทปหนึ่งนะฮะที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของท่อรถยนต์ซึ่งที่นี่มีเป็นคลังแสงครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในนะฮะว่าที่นี่มีครบจริงๆแต่พักตอนนี้แป๊บนึงครับช่วงหน้าตามติดชีวิตคนใช้ไฮลักซ์นิโวครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอขึ้นกระสวยก่อนไปมาเลิฟมายคาร์จ้ะIce cream, you scream, give me that, give me that ice cream. Ice cream, you scream, give me that, give me that, your lips.